องผ่าของคนไทยหลานของปู่ลูกของพ่อองค์หญิงของคนไทยก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระการประชวรดังที่ทราบกันแล้วนั้นนั่นไม่ต่างจากสายฟ้าฟาดกลางใจประชาชนทุกร่วมใจโดยไม่ได้นัดหมายเฉียบพลันเมื่อมีแถลงการฉบับแรกออกมาคำว่าถอนหายใจโล่งอกเป็นอย่างไรรับรู้ได้ในแต่ละคนว่าเช่นนี้เองต่างใจจดใจจ่อรอแถลงการฉบับที่สองท่ามกลางการปล่อยข่าวในทางร้ายจากคนบางกลุ่มต่างๆนานาเมื่อฉบับที่สองออกมาปวงประชาประหนึ่งยอดหญ้าได้รับแสงตะวันอาบยามเช้าหมอกจางสายตาเศร้าเจือยิ้มอุ่นประเมินน้ำหนักจากแถลงการว่าพระองค์พาทรงผ่านพ้นช่วงวิกฤตขีดสุดแล้วเหล่าข้าราชการองค์กรพ่อค้าประชาชนคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายพระพรชัยพระองค์พาที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยไม่ขาดสายในหมู่ดาราต่างทวิตโพสต์ข้อความถวายพระพรชัยขอให้พระองค์พาทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วมากมายอันไม่เคยปรากฏการเช่นนี้มาก่อนที่ท้าความมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะบอกว่าในทุกมีสุขในสุขมีทุกเป็นเหตุปัจจัยต่อกันและกันประมาณนี้พระองค์พาประชวรประหนึ่งทุกของประเทศสิ่งดีในทุกครั้งนี้คือทำให้เรารู้ว่าประชาชนมีทัศนคติอย่างไรต่อสถาบันและต่อพระองค์พาคำตอบที่ชัดออกมาคือในหัวใจของประชาชนมีสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งพระองค์พาประทับสนิทแน่นอยู่มั่นคงไม่คลอนคลายการประชวรของพระองค์พาไม่ต่างไปจากปลอดวัดอุณหภูมิสังคมพักต่อสถาบันต่อพระองค์พาผลปรากฏว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นทุกวัยทุกรุ่นรักในพระองค์พาท่วมท้นใจทั้งแผ่นดินรักไม่มีชนชั้นรักไม่มีขีดขั้นรักมีวรรณะเดียวคือเสมอเหมือนกันด้วยรักดังนั้นจึงเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์สวมเสื้อวินถือดอกไม้คนละช่อเข้าแถวถวายพระพรชัยหน้าพระรูปพระองค์พาเป็นภาพสะท้อนเจ้าฟ้าทอดสายใหญ่เชื่อมโยงใจยอดหญ้าคือสามัญชนต่ำสักเสมอด้วยรักข้าเหนือคำบรรยายนี่เทียบเท่ากับสุขในทุกยามนี้เท่าที่ฟังเสียงระดับชาวบ้านว่าเขารักพระองค์พาเพราะเหตุใดคำตอบที่ออกมาเหมือนกันคือพระองค์พาไม่ถือพระองค์เป็นถึงเจ้าฟ้าแต่ทรงเรียบง่ายนอบน้อมถ่อมตนแม้กับชาวบ้านที่เรียกกันว่าตาสีตาสายามทักทายพระองค์พาก็ยังทรงย่อกายมีพระจริยวัตรงดงามทรงห่วงใยชาวบ้านสอดส่องดูแลทุกสุขชาวบ้านสม่ำเสมออีกทั้งเป็นพระธิดาที่รักพ่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพ่อคือในหลวงโดยไม่ห่วงพระองค์เองเป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ยึดถือเป็นแบบอย่างทางสังคมชาติสังคมครอบครัวได้เหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมเป็นรักบริสุทธิ์สะสมจนตกผลึกในหัวใจประชาชนโดยไม่รู้ตัวเมื่อข่าวพระองค์พาประชวรแพร่ออกไปทั้งแผ่นดินใจแทบสลายไม่เป็นอันกินอันนอนกันทั้งประเทศนั่นแหละแต่ละคนจึงประจักษ์แก่ใจตัวเองรักพระองค์พาฝังลึกกันขนาดไหนถอดความคำว่ารักในพระองค์พาเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทุกคนเป็นดูพระองค์พามากๆและมากๆข้าที่ว่าเห็นเจ้าฟ้าพระองค์น้อยๆพระองค์นี้กันมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเจริญเติบใหญ่ทุกคนวางตำแหน่งพระองค์พาในฐานะเป็นกำลังใจให้พ่อคือในหลวงและเป็นกำลังใจแผ่นดินให้ประชาชนคือประเทศไทยการประชวรของพระองค์พาไม่เพียงวัดปฏิกิริยาสังคมประเทศเท่านั้นยังบ่งบอกถึงความรับรู้นานาประเทศต่อพระองค์พาด้วยและเมื่อวันที่22ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระราชินีเจสุนเพม่าวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานที่ทรงแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยเสด็จมาลงพระนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นที่สุดของความสุดซึ้งในหัวใจของปวงชนชาวไทยความผูกพันแนบแน่นระหว่างสองประเทศสองราชวงศ์นี้ประทับรับรู้ในจิตวิญญาณชาวไทยสุดจะหาคำใดเอ่ยจิตตานุภาพของพวกเราปวงชนชาวไทยอย่าลืมช่วยกันสวดมนต์ส่งจิตถวายเป็นพระพรชัยมุ่งตรงที่พระองค์พากันมากๆให้สม่ำเสมอในจักรวาล นี้ไม่มีอะไรเหนือพลานุภาพแห่งจิตบริสุทธิ์ปาฏิหาริย์มีจริงได้จากสิ่งเดียวคือปาฏิหาริย์แห่งจิตจงเชื่อในความบริสุทธิ์ของจิตท่านเองพระองค์ผ่าคือพลังแห่งแผ่นดินยามนี้พระองค์ดุจพระมหาชนกลอยคอกลางทะเลพระองค์ทรงต้องผ่านด่านทดสอบนี้ไปสู่จุดนั้นในอนาคตได้แน่นอนด้วยพลังแห่งรักจากราบสู่ยอดนี่แหละจะเป็นปาฏิหาริย์ปลุกพระองค์ผ่าให้ทรงตื่นขึ้นมาอยู่กับประชาชนที่เฝ้ารักเฝ้าห่วงในพระองค์มาตลอด44ปีพระองค์ผ่าต้องไม่ทอดทิ้งประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเปลวสีเงินและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ